Thai PBS Podcast. View the world via the voice. ความเดิมตอนที่แล้วเติ้ลและนิกได้เล่าถึงเรื่องราวของดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้เราจนเราอาจจะหลงลืมมันไปนั่นก็คือดวงอาทิตย์ของเรานั่นเองเป็นเวลานับศตวรรษที่มนุษย์บนโลกเฝ้ามองดวงอาทิตย์ของเราพร้อมกับตั้งคำถามมากมายแต่ความลับของดวงอาทิตย์ก็เพิ่งถูกไขและเปิดเผยเมื่อไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมานี้เองเมื่อโลกได้รู้จักกับศาสตร์ที่เรียกว่าเฮลิโอฟิสิกส์หรือการศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดจากดวงอาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นลมสุริยะพฤติกรรมของอนุภาคมีประจุต่างๆที่ดวงอาทิตย์ปลดปล่อยออกมาตลอดเวลาเป็นเวลานับพันหมื่นแสนล้านปีจนเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมายานพาร์คเกอร์โซลาร์โพรบยานสำรวจดวงอาทิตย์ที่เป็นเหมือนความหวังของการไขปริศนาแห่งดาวฤกษ์ดวงเดียวของเราได้เดินทางไปสำรวจดวงอาทิตย์ในตอนนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงปรากฏการณ์ที่น่าสนใจว่าพฤติกรรมของดวงอาทิตย์นั้นส่งผลต่อโลกของเราอย่างไรอะไรคือเหตุการณ์ไฟดับครั้งใหญ่จากการประทุของดวงอาทิตย์และพลังงานของดวงอาทิตย์มีอะไรมากกว่าแค่การกำหนดสภาพอากาศบนโลกลมสุริยะแท้จริงแล้วมาจากไหนและส่งผลอย่างไรกับคนบนโลกบ้างมาร่วมหาคำตอบกันใน Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวตอนนี้ครับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมเติ้ลณัฐนนท์ดวงสูงเนินครับสวัสดีครับผมนิกชินพงษ์เลี้ยนพาณิชย์ครับขยายความเรื่องของตัวสนามแม่เหล็กของโลกให้คุณผู้ฟังฟังสักนิดนึงนะคือหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเหมือนกับแบบเป็นกำแพงเกราะเป็นแบบโอ้โหสิ่งมหัศจรรย์หรือเปล่าที่เกิดขึ้นมาเพื่อแบบโอ้โหคล้ายกับแบบเป็นชิลปกป้องอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือมันเกิดขึ้นอย่างนี้ครับมันเกิดขึ้นจากการที่ว่าโลกของเราเนี่ยมันมีสนามแม่เหล็กเนาะคือไอ้สนามแม่เหล็กเนี่ยมันเกิดขึ้นจากปริมาณของแม่เหล็กสารแม่เหล็กเนี่ยนะฮะแม่เหล็กแบบที่เราเอามาใช้กันในชีวิตประจำวันนี่แหละนะฮะแต่ว่ามันอยู่ใต้โลกมันอยู่ใต้โลกเยอะมากๆจนมันมากพอที่จะทำให้เข็มทิศของเราเนี่ยมันชี้ไปทางเหนือได้โลกของเราเนี่ยมองว่าให้มันเป็นแม่เหล็กยักษ์อันหนึ่งเนาะทีเนี้ยเมื่อกี้เนี้ยนิกบอกว่าอนุภาคจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันมีประจุซึ่งคำนี้เนี่ยพอบอกว่ามันมีประจุเนี่ยมันจะวิ่งตามสิ่งที่เรียกว่าสนามอันนี้จะเป็นฟิสิกส์ที่ซับซ้อนขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้น่าจะเรียนกันในชั้นม.ปลายแล้วหรือว่าถ้าเอาแบบลงลึกจริงๆเนี่ยน่าจะต้องในชั้นมหาลัยแล้วนะครับคือพอมันวิ่งเนี่ยมันจะไม่ได้วิ่งแค่บอกมันไม่ได้นึกจะวิ่งไปทางไหนก็วิ่งเนาะมันจะมีทิศทางการวิ่งของมันเราเรียกมันว่าสนามเนาะซึ่งอวกาศเนี่ยถ้ามันอยู่ของมันเดียวๆโดยที่ไม่ได้มีโลกไม่ได้มีอะไรเนี่ยลมสุริยะมันก็วิ่งไปในทางตรงนั่นแหละครับแต่ว่าพอมันวิ่งผ่านโลกเนี่ยแล้วโลกของเราเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นแท่งแม่เหล็กอันนึงเนาะแท่งแม่เหล็กเนี่ยถ้าเราเอาไปดูดมันมีความสามารถในการดูดกับผลักเนาะอันนี้คือเหมือนกับแม่เหล็กที่เราเล่นกันเนี่ยทีนี้พออนุภาคมันวิ่งมาเนี่ยมันก็จะถูกเบี่ยงเบนทิศทางในการวิ่งนะครับเบี่ยงเบนไปตามเส้นทางของสนามที่มันเกิดขึ้นจากความจริงที่ว่าโลกของเราเนี่ยมันมีพฤติกรรมเหมือนกับเป็นแม่เหล็กยักษ์อันนึงในอวกาศมันก็จะเบนทิศทางของลมสุริยะต่างๆเนี่ยให้มันบิดออกไปนะฮะบิดออกไปบิดขึ้นลงบ้างอะไรบ้างตามแล้วแต่ทิศทางซึ่งดาวแต่ละดวงเนี่ยลักษณะพฤติกรรมของสนามเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันเนาะอย่างเมื่อกี้ที่เราพูดถึงเรื่องของดาวอังคารว่าโอ้โหดาวอังคารเนี่ยมันพอมันสูญเสียอำนาจการเป็นแม่เหล็กยักษ์ในอวกาศมันก็ทำให้ลมสุริยะเนี่ยมันมาแบบหอบพัดพาเอาพวกตีพวกธาตุต่างๆที่มันเป็นอากาศบนดาวอังคารเนี่ยหายไปหมดเลยพฤติกรรมของสนามแม่เหล็กของดาวพฤหัสบดีก็จะเป็นอีกแบบนึงพฤติกรรมของดาวศุกร์ดาวพุธอะไรต่างๆเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะครับซึ่งสิ่งที่เหมือนกันเนี่ยก็คือเส้นทางและพฤติกรรมของสนามแม่เหล็กและอนุภาคที่วิ่งออกมาจากดวงอาทิตย์มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมยานอวกาศหลายๆลำเนี่ยนะฮะเวลาที่เขาเอาอุปกรณ์ต่างๆขึ้นไปบนยานเนี่ยนะฮะเขาจะเอาอุปกรณ์ตัวหนึ่งขึ้นไปด้วยนะอุปกรณ์ตัวนั้นเนี่ยชื่อว่าแมกนิโตมิเตอร์แมกนิโตมิเตอร์เนี่ยมันก็จะเป็นการวัดความเข้มของสนามแม่เหล็กต่างๆบนดาวเคราะห์ดวงนั้นหรือว่าในบริเวณต่างๆของ
จักรวาลนะครับรวมถึงการวัดอนุภาคต่างๆเนี่ยที่เป็นอนุภาคที่มีประจุด้วยเนี่ยว่าเอ้ยมันมีอนุภาคมีประจุมากน้อยแค่ไหนจากการที่วิ่งจากตรงนี้มาตรงนี้ทิศทางการวิ่งของอนุภาคมันดูเหมือนจะเปลี่ยนไปมากไหมทำไมตรงนี้ดูมีความเข้มข้นกว่ามีความเข้มข้นน้อยกว่าซึ่งไอ้อุปกรณ์ลักษณะเนี้ยมันก็เป็นตัวที่บ่งบอกเราด้วยว่ายานอวกาศวอเยเจอร์เนี่ยที่เดินทางออกไปนอกระบบสุริยะเนี่ยหลายคนสงสัยนะว่าเอ้ยรู้ได้ยังไงว่าเดินทางออกไปนอกระบบสุริยะแล้วเขาก็ดูข้อมูลจากพวกนี้นี่แหละครับเพราะว่าพอเราหนึ่งคือเราศึกษาดวงอาทิตย์เนาะว่าเรารู้พฤติกรรมของดวงอาทิตย์ว่าอัตราการปลดปล่อยอนุภาคของมันเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนสองก็คือเรารู้พฤติกรรมเชิงสนามของวัตถุต่างๆในระบบสุริยะสามก็คือเราสามารถวัดค่าความเข้มข้นของอนุภาคต่างๆเนี่ยในอวกาศได้สิ่งนี้เนี่ยมันจะทำให้เราสามารถประกอบสร้างเป็นเหมือนกับแผนที่และเป็นเหมือนกับภาพใหญ่ของระบบสุริยะเนี่ยมาให้เราได้เห็นกันเพื่อที่จะให้เราทำความเข้าใจว่าจริงๆแล้วโครงสร้างของระบบสุริยะเราเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงเหมือนที่นิกเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี่ว่าโอเคมันลมสุริยะเนี่ยมันมีจุดสิ้นสุดเหมือนกันนะครับนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมมนุษย์ถึงต้องสำรวจดวงอาทิตย์นะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปสรุปกันถึงประเด็นอื่นๆเนี่ยอยากให้นิกเล่าฟันแฟกให้ฟังอีกนิดนึงเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องว่าตัวยานอวกาศ Parker Solar Probe เนี่ยมันพิเศษกว่ายานอวกาศสำรวจดวงอาทิตย์ลำอื่นเนาะคือยานสำรวจดวงอาทิตย์เนี่ยที่ท่านพูดมาเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะมีชื่อแตกต่างกันเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นยาน SDO นะฮะ Solar Dynamic Observatory หรือว่ายาน SOHO นะฮะหรือว่า SOHO เนี่ย Solar and Heliosphere Observatory หรือแม้กระทั่งยานที่ชื่อว่า Stereo นะฮะซึ่งเป็นยานอวกาศ2ลำที่บินไปถ่ายภาพทั้ง2ด้านของดวงอาทิตย์เนี่ยคือเขาปล่อยยานให้มันมีเวลาเหลื่อมกันนิดนึงนะฮะเพื่อที่จะให้ยาน A เนี่ยมันจะมียาน2ลำคือยาน A กับยาน B เนี่ยยาน A ก็จะถ่ายภาพด้านหน้าดวงอาทิตย์ยาน B ก็จะถ่ายภาพด้านหลังของดวงอาทิตย์แล้วก็ทำเป็นภาพ3มิติของดวงอาทิตย์ณเวลานึงขึ้นมาได้นะครับแต่ว่า Parker Solar Probe เนี่ยมันมีความพิเศษตรงที่ว่ามันบินเข้าไปเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดในประวัติศาสตร์อย่างที่ไม่เคยมียานลำใดเคยทำมาก่อนนี่ครับแล้วสิ่งนี้มันมีประโยชน์กับเรายังไงแล้วการที่นักวิทยาศาสตร์เขาสามารถทำให้ Parker Solar Probe เนี่ยมันบินเข้าไปใกล้ดวงอาทิตย์ได้มากขนาดนี้เนี่ยไอ้ตรงแผ่นกันความร้อนที่เขาใช้ที่นิกเล่ามาตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยเขาใช้ความรู้อะไรในการทำตรงนี้ขึ้นมาครับโอ้โหมันเป็นความรู้ด้านวัสดุศาสตร์นะฮะในการใช้ตัวคาร์บอนแบบพิเศษนะฮะที่ NASA ก็ไม่ได้บอกว่ามันประกอบจากอะไรแต่เขาเคลมว่ามันเป็นคาร์บอนพิเศษอะไรเงี้ยที่ติดไปเพื่อกันความร้อนซึ่งมันสามารถกันอุณหภูมิได้ 2,500 องศาเซลเซียสนะฮะในขณะที่ชั้นโคโรนาของดวงอาทิตย์เนี่ยเมื่อมีการวัดอุณหภูมินะปรากฏว่าบริเวณนั้นชั้นนั้นเนี่ยมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณมากกว่า1ล้านองศาเซลเซียสอีกแต่อย่าลืมว่าถึงแม้เนี่ยชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์เนี่ยมันจะร้อนขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ถือว่ามีปริมาณของความหนาแน่นของอนุภาคที่ค่อนข้างต่ำนะฮะเมื่อเทียบกับโลกมันก็เลยทำให้การถ่ายเทความร้อนมายังยาน Parker Solar Probe เนี่ยเป็นไปได้น้อยดังนั้นเนี่ยอุณหภูมิเฉลี่ยของเกราะกันความร้อนในปัจจุบันของตัวยาน Parker Solar Probe เนี่ยจึงอยู่ที่แค่ประมาณ 1,400 องศาเซลเซียสเท่านั้นแต่ว่าก็ถือว่าเป็นแบบอุณหภูมิก็ถือว่าสูงอยู่ดีก็เพราะว่าในขณะที่ด้านหน้าเนี่ยในส่วนเกราะเนี่ยมันร้อน 1,400 องศาเซลเซียสใช่ไหมด้านหลังเนี่ยก็ต้องรักษาไม่ให้มันเย็นจนเกินไปด้วยเพราะถ้าด้านหลังมันก็จะเป็นอุณหภูมิขั้วตรงข้ามใช่ไหมด้านหลังก็จะติดลบ200กว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องทำให้อุณหภูมิมันอยู่ในสภาวะที่คงที่เพียงพอที่ว่าอุปกรณ์บรรยายนะจะสามารถดำเนินได้ตามปกติซึ่งมันเข้าไปใกล้แบบใกล้มากครับแค่ระยะประมาณแบบ7ล้านกิโลเมตรอะไรเงี้ยคือดาวพุธเนี่ยอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เฉลี่ย67ล้านไอตัวยานเนี่ยเข้าไปที่7ล้านคือใกล้กว่าดาวพุธเนี่ย70เท่าแต่ว่ามันไม่ได้โคจรเป็นแบบวงกลมเข้าดวงอาทิตย์เลยนะฮะมันจะโคจรลักษณะวงรีคือใกล้ที่สุดเนี่ย7ล้านแต่ไกลที่สุดเนี่ยเลยวงโคจรของดาวศุกร์ออกไปอีกเห็นไหมมันจะเป็นลักษณะวงรีคือมันจะค่อยๆเข้าไปในแต่ละรอบของปีอะไรเงี้ยปีนึงเฉี่ยวไปใกล้ครั้งนึงแล้วก็ทิ้งห่างอะไรเงี้ยฮะเราจะเห็นว่าถ้าเห็นดูว่าในข่าวของตัว Parker Solar Probe เนี่ยมันจะผ่านดาวศุกร์ค่อนข้างบ่อยนะแล้วก็จะชอบถ่ายแวะถ่ายภาพดาวศุกร์กลับมาให้เราดูเหมือนกันอะไรเงี้ยเนาะซึ่งยาน Parker Solar Probe เนี่ยมันวิเศษตรงที่ว่ามันเข้าไปในชั้นโคโรนาได้ซึ่งนักดาราศาสตร์เชื่อกันว่าไอ้จุดนี่แหละคือต้นตอของลมสุริยะ
ทั้งหมดว่าเกิดมาจากตรงนี้นี่แหละคือที่มาของมันที่จะต้องศึกษามันให้ได้ซึ่งในช่วงแบบเมื่อประมาณไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี้ยยานพาร์คเกอร์สุรภพเนี่ยก็ได้เจอกับเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ทุกคนแบบฉงนไปเลยนะคือเขาค้นพบว่าลมสุริยะเนี่ยมันสามารถตีวกกลับไปได้แบบวกกลับแบบยูเทิร์นนะฮะ180องศาก่อนที่จะสะบัดกลับออกมาเหมือนกับการสะบัดแส้เลยซึ่งนักวิทย์ก็อธิบายไม่ได้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่เขาเชื่อกันว่านี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้อุณหภูมิของชั้นโคโรนาเนี่ยสูงกว่า1ล้านองศาเซลเซียสถ้าคิดดูดิมันแปลกมากเลยนะล้านองศาเซลเซียสที่ชั้นบรรยากาศแต่แค่ 5,500 ที่พื้นผิวเนี่ยมันกุมความลับอะไรบางอย่างไว้อยู่ซึ่งยานพาร์คเกอร์สุรโพรบเนี่ยกำลังจะช่วยมนุษยชาติเนี่ยให้ไขปริศนาตรงนี้ให้ได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้เขาคาดการณ์กันว่าประมาณนี้เพราะว่าถึงแม้ลมสุริยะเนี่ยจะไม่ได้อันตรายก็จริงแต่ว่ามันจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในชั้นโคโรนาซึ่งเราเรียกว่าโคโรนา mass ejection หรือ CME นะถ้าแปลเป็นไทยก็จะแปลกๆหน่อยมันคือการปลดปล่อยมวลสารของชั้นโคโรนาแค่ฟังชื่อก็จะงงๆนิดนึงคือชั้นโคโรนาของดวงอาทิตย์นะฮะมันก็มีแบบก็ถือว่ามีอนุภาคค่อนข้างที่จะหนาแน่นเนาะถ้าเทียบกับบริเวณอื่นซึ่งบางทีเนี่ยมันก็เกิดความผันผวนของสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ขึ้นมาจนอนุภาคในบริเวณชั้นโคโรนาเนี่ยมันพุ่งออกมาด้วยความเร็วสูงมากๆแต่ว่ามันไม่ได้พุ่งออกมาแบบว่าพุ่งออกมารอบทิศทางแบบลมสุริยะนะมันจะพุ่งออกมาเป็นแบบเหมือนเป็นคลื่นลูกหนึ่งเป็นจุดๆหนึ่งแล้วก็พุ่งออกมาถ้าเกิดว่าโลกอ่ะซวยไปอยู่ในเส้นทางมาโดนโลกเราก็จะเรียกเหตุการณ์นั้นน่ะว่าพายุสุริยะหรือ geomagnetic stormซึ่งเหตุการณ์นั้นรุนแรงมากๆเลยในขณะที่เรากำลังอัดคลิปอยู่เนี่ยฮะวันที่11กุมภาพันธ์ซึ่งมีข่าวมาพอดีเกี่ยวกับพายุสุริยะว่าดาวเทียมของ SpaceX อะฮะ40กว่าดวงที่ปล่อยขึ้นไปเนี่ยเจอเหตุการณ์พายุสุริยะขึ้นมาจนไม่สามารถทำงานได้เพราะอย่าลืมว่าประจุที่มันปลดปล่อยออกมาจากชั้นโคโรนาเนี่ยมันเป็นอนุภาคพลังงานที่สูงมากๆนะฮะซึ่งมันสามารถทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าบนโลกได้หมดเลยเนาะเดี๋ยวพี่เต้นอาจจะอธิบายเรื่องนี้เพิ่มเติมได้ว่าทำไมอนุภาคพลังงานสูงเนี่ยมันถึงสร้างความเสียหายให้กับระบบไฟฟ้าของเราได้เพราะว่าจริงๆแล้วอธิบายง่ายๆเลยการระบบไฟฟ้าบนโลกของเราเนี่ยเนาะมันก็คือใช้หลักฟิสิกส์ชุดเดียวกันนั่นแหละแค่มันเกิดขึ้นในสเกลที่เล็กอ่ะนึกออกปะคือเหมือนกับว่าเรากำลังแบบโอเควาดทรายให้เป็นรูปต่างๆอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีๆมีคนเดินมาแล้วเป่าลมฟืบอ้าวหายไปหมดเลยที่ทำมาอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นปรากฏการณ์คล้ายๆแนวนี้ซึ่งอันเนี้ยคือในสเกลใหญ่มันก็จะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการแบ็คเอาท์หรือว่าไฟดับทั้งเมืองได้ซึ่งอาจจะฟังดูเหมือนเวอร์นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์เนี้ยเคยเกิดขึ้นจริงๆแล้วในประวัติศาสตร์นะฮะในบริเวณแถบทวีปอเมริกาเหนือไปจนถึงแคนาดาเนี่ยเคยมีเหตุการณ์ที่โอ้โหไฟดับเพราะว่าเกิดลมสุริยะนี่แหละนะครับกับอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะแต่เนี้ยจะสเกลเล็กหน่อยก็คือถ้าอนุภาคเนี่ยมันไม่ได้มาแบบโอ้โหมาเป็นพายุอะไรยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยเนี่ยแต่ว่ามันมีความเข้มข้นของอนุภาคสูงมากๆเนี่ยมันอาจจะทำให้ตัวข้อมูลที่วิ่งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยนะฮะข้อมูลที่มันเป็นหน่วยย่อยของข้อมูลเนี่ยหรือว่าบิตเนี่ยนะ8บิตเป็น1ใบเนาะที่เราท่องกันข้อมูลที่มันอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันอาจจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าบิตฟลิปเนาะบิตฟลิปเนี่ยก็คือการที่ข้อมูลเนี่ยในเชิงดิจิตอลมันมีเลข0กับ1อยู่พายุสุริยะมันอาจจะทำให้ข้อมูลที่มันเป็น0เปลี่ยนเป็น1จาก1เปลี่ยนเป็น0นะครับแม้กระทั่งการเกิดบิตฟลิปครั้งนึงเนี่ยมันก็ทำให้หน้าตาของข้อมูลนั้นน่ะมันเปลี่ยนไปเลยนะฮะถ้าในทางคอมพิวเตอร์ไซแอนหรือว่าวิทยาการคอมพิวเตอร์เขาจะเรียกว่าไฟล์หรือว่าข้อมูลนั้นน่ะมันคอร์รัปคือมันพังไปเลยมันไม่สามารถที่จะเปิดได้นะครับซึ่งจริงๆวิธีแก้มันก็ไม่ยากมากก็คือคุณก็มีตัวเช็คซัมเนาะในการที่จะคอยแก้นะฮะเป็นตัว error collection ว่าปรับข้อมูลยังไงให้มันกลับมาถูกต้องเหมือนเดิมนะครับอันนี้ขึ้นในสเกลเล็กแต่ถ้าในสเกลใหญ่ขึ้นมาหน่อยในระดับดาวเทียมยานอวกาศอะไรพวกนี้นะเขาจะแก้ปัญหาด้วยสิ่งที่ไม่รู้ว่าชาญฉลาดหรือเปล่าแต่มันคือวิธีที่ดีที่สุดที่เรามีอยู่ตอนนี้ก็คือเอาคอมพิวเตอร์เนี่ยขึ้นไป2เครื่องหรือ3เครื่องแล้วก็รันให้มันเขาเรียกว่าเป็นพาราเรลกันหรือว่าทำงานชุดคำสั่งเดียวกันและช่วยกันเช็คกันดังนั้นถ้ามันเกิดปรากฏการณ์อย่างลมสุริยะหรือว่าพายุสุริยะพัดเข้ามาเนี่ยแล้วแบบโอ้โหเรากลัวว่าระบบสื่อสารของเราระบบอะไรต่างๆเนี่ยมันจะ
พังพินาศเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆมันมีความพยายามในการป้องกันอยู่นะครับในระดับที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ถ้ามันถึงขั้นที่ว่ามีแบบดวงอาทิตย์เดินมาเป่าฟู่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็อันนั้นก็ตัวไข่ตัวมันครับที่จริงมันเคยมีเหตุการณ์ที่น่ากลัวนะฮะคือนอกจากที่เกิดในเหตุการณ์ไฟดับที่แคนาดาในยุค90แล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์หนึ่งนะฮะย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่4ของไทยเลยอันนี้น่ากลัวจริงนะฮะทางฝรั่งเขาเรียกว่าเหตุการณ์นี้ว่าแคริงตันอีเวนต์ซึ่งมันเหตุการณ์ที่เกิดแบบพายุสุริยะขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้คือในสมัยนั้นนะฮะในสมัยรอ4เนี่ยฝรั่งเขาก็มีการสังเกตดวงอาทิตย์มานานแล้วนะฮะคือดาราศาสตร์สมัยนั้นเนี่ยเขาสังเกตและมีการบันทึกตลอดเวลาเลยซึ่งในวันนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในหมู่เกาะในแคริบเบียนนะฮะเห็นแสงออโรรามันดูแบบไม่น่าเชื่อมากๆเลยคือแสงออโรราจะอยู่เหนือด้านบนขั้วโลกใช่ไหมฮะแต่ว่าในปีนั้นเนี่ยคนที่เส้นศูนย์สูตรอ่ะเห็นแสงจากบนท้องฟ้าทุกคนงงว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ตามมาในอีกไม่กี่ชั่วโมงให้หลังทุกคนรู้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยระบบโทรเลขล่มทางยุโรปซึ่งมันเกิดจากการที่กระแสคืออนุภาคมีประจุเนี่ยมันเข้าไปเติมในแบบตัวของวงจรไฟฟ้าฮะทำให้พูดง่ายๆช็อตถึงขั้นที่ว่ามีสถานีจ่ายไฟฟ้าบางส่วนของอังกฤษนะฮะระเบิดเลยโหมันทำให้ระบบการสื่อสารเป็นอัมพาตเลยฮะคือลองนึกภาพว่าในยุคนั้นเป็นยุคที่ยุโรปเนี่ยกำลังเพิ่งเริ่มมีรถไฟไอ้น้ำใช่ไหมแล้วเขาก็ต้องทำแบบสายโทรเลขติดต่อกันเพื่อกำหนดตารางเวลาเดินรถไฟอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นก็มีแบบโอ้โหวางสายโทรเลขทั่วยุโรปแล้วเพราะว่ามีการสื่อสารที่ไวที่สุดในสมัยนั้นแล้วลองนึกภาพฮะแค่วันเดียวล่มทางยุโรป น่ากลัวมากอันนี้อันนี้คือเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดนะฮะซึ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณ150ปีก่อนลองนึกภาพว่าถ้าเกิดในปัจจุบันนะฮะแล้วเราก็ยังไม่มีการป้องกันอะไรใดๆผมว่าตัวนี้ค่อนข้างน่ากลัวนิดหนึ่งอะไรเงี้ยฮะเพราะว่าลองนึกภาพว่าคุณเดินเล่นมือถืออยู่ดีมือถือช็อตใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วเรายังไม่มีวิธีการรับมืออะไรเงี้ยนะฮะดังนั้นการส่งยาน Parker Solar Probe ไปศึกษาดวงอาทิตย์เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะฮะในการที่จะรู้พฤติกรรมแล้วก็สามารถคาดการสภาพอากาศผมใช้คำนี้นะคาดการสภาพอากาศของระบบสุริยะได้ space weather ครับใช่ซึ่งเรื่องนี้สำคัญคือในปัจจุบันเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาเราก็สามารถบอกได้ว่าเอ้ยวันไหนฝนมันจะตกอะไรอย่างนี้ถูกไหมซึ่งมันดีมากๆเลยในชีวิตประจำวันของมนุษย์ในสมัยนี้เรารู้ว่าเราควรไม่ควรออกเรือตอนไหนสำหรับชาวประมงอะไรอย่างเงี้ยมันเกี่ยวพันกับเราหมดเลยแต่ตอนนี้เราไม่สามารถทำนายหรือคาดการสภาพอากาศของอวกาศได้เลยเนี่ยมันเลยเป็นเรื่องจำเป็นถ้าเกิดว่ามีพายุสุริยะกำลังพุ่งมาทางโลกเราจะรู้ได้ยังไงและถ้าเกิดมันพุ่งมาโอเคคุณก็เตือนให้ทางโลกก็ได้ว่าทุกคนปิดมือถือปิดคอมปิดระบบชั่วคราวพอพายุผ่านโอเครอดเปิดใหม่ได้อะไรเงี้ยฮะมันเราจำเป็นที่จะต้องมีระบบการเตือนภัยลักษณะนี้ซึ่งไอตัวยาน Parker Solar Probe นี่แหละจะเป็นการปูทางให้เรารู้จักกับสภาพอากาศของอวกาศรอบตัวเราได้ดีมากยิ่งขึ้นนะฮะเพราะว่าพายุสุริยะเนี่ยอาจจะฟังเป็นเรื่องที่ไกลตัวนะแต่ใช่แต่มันเคยทำทั้งทวีปพังทลายมาแล้วเมื่อ150กว่าปีก่อนนะฮะนั่นสมัยนั้นมีแค่โทรเลขนะฮะยังไม่ได้มีแบบคอมพิวเตอร์น่ากลัวมากอีกอย่างหนึ่งก็คือพี่รู้สึกว่าเวลาที่เราพูดว่าโอ้โหพายุสุริยะมันจะส่งผลต่อระบบการสื่อสารของเราเนี่ยคือมันมีตัวอย่างที่เกิดขึ้นแบบเห็นได้ชัดเนาะเพียงแค่แบบ 2-3-4 ครั้งคือไม่ได้เยอะมากนะแต่ลองเปรียบเทียบดูว่าไอ้คำว่า 2-3-4 ครั้งของเราเนี่ยมันคือในช่วงเวลาที่น่าจะไม่เกิน200ปีอะที่มนุษย์มีการใช้เอาไฟฟ้ามาใช้งานมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์มีการใช้ระบบโทรเลขต่างๆเนี่ย 2-300 ปีแต่ดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมานานมากนะเกิดขึ้นมาก่อนหน้าโลกมหาศาลมากดังนั้นมันเอาจริงๆก็คือมันไม่มีอะไรที่จะมาบ่งบอกได้เลยว่าอันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากหรือว่าง่ายหรือว่ามันเป็นเรื่องปกติไหมเพราะว่าขอบเขตการรับรู้หรือว่าช่วงเวลาที่เราใช้ในการศึกษาดวงอาทิตย์เนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เลยไงกับการที่ดวงอาทิตย์มันเกิดขึ้นอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับเป็นไปได้ไหมว่าเหตุการณ์การเสียน้ำครั้งใหญ่บนดาวอังคารก็จะเกิดจากพฤติกรรมของดวงอาทิตย์นี่แหละสักเหตุการณ์หนึ่งในอดีตซึ่งเราไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่เราจะรู้ได้เลยเนี่ยก็คือการที่เราต้องค่อยๆศึกษาแล้วก็มองไปยังดาวเคราะห์ดวงต่างๆในระบบสุริยะของเราว่ามันทิ้งร่องรอยอะไรต่างๆไว้หรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยต้นไม่ได้อยากให้มองว่า
โอเคเราส่งยานไปสำรวจดวงอาทิตย์ก็คือโอเคไปถ่ายภาพดวงอาทิตย์ไปถ่ายรูปจุดสีดำบนดวงอาทิตย์อะไรงี้แค่นี้หรือเปล่าไม่ใช่นะแต่ว่ามันคือความพยายามในการทำความเข้าใจอะระบบสุริยะทั้งระบบของเราอะคือเวลาเราพูดว่าระบบเนี่ยมันหมายความว่ามันต้องมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกันเนาะมันไม่ได้ว่าดาวแต่ละดวงอยู่เดียวแต่คือระบบสุริยะถ้าคุณจะเข้าใจดาวเคราะห์ต่างๆที่มันอยู่ในระบบเนี่ยคุณก็ต้องเข้าใจแม่ของมันอะคือดวงอาทิตย์นะครับอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมยานอวกาศลำแล้วลำเล่าเนี่ยมันถึงได้ถูกส่งขึ้นไปสำรวจดวงอาทิตย์เนาะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ในอดีตนะฮะยานโซโหยาน SDO ยานสเตอริโอมาจนถึงภารกิจของตัว Parker Solar Probe เนี่ยนะฮะก็เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เนี่ยเข้าใกล้นะฮะเข้าใกล้จุดที่เราจะพยายามทำความเข้าใจแล้วก็อย่างที่นิกบอกว่าทำนายว่าพฤติกรรมของดวงอาทิตย์เนี่ยมันเป็นยังไงคือมันคงไม่ใช่ทำนายแบบว่าบอกได้ชัดเจนหรอกแต่ว่าอย่างน้อยเรารู้ที่มาที่ไปของปรากฏการณ์ต่างๆทำให้เราพอที่จะสามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ว่าโอ้ยมันเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นดังนั้นจากข้อมูลที่ผ่านมามันจะต้องเกิดสิ่งนี้ขึ้นตามนะอันนี้คือวิธีการคิดของศาสตร์ที่เรียกว่าเป็น space weather หรือว่าการศึกษาพยากรณ์การเกิดปรากฏการณ์ต่างๆของดวงอาทิตย์ขึ้นมานะครับซึ่งในไทยเราเองเนี่ยก็มีอาจารย์คนหนึ่งนะชื่อว่าอาจารย์เดวิดรูฟโฟโลนะฮะเป็นอาจารย์ที่ตอนนี้ถ้าเข้าใจไม่ผิดอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยอาจารย์ท่านก็เป็นฝรั่งนะฮะแล้วก็มาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับฟิสิกส์ดวงอาทิตย์ในไทยนะซึ่งจริงๆจะบอกว่าเป็นฝรั่งก็ไม่ถูกเพราะว่าอาจารย์ท่านพูดภาษาไทยน่าจะชัดกว่าผมอีกนะครับก็จะเป็นเรื่องตลกกันว่าจริงๆแล้วอาจารย์เดวิดเป็นคนไทยนะก็นั่นแหละครับอาจารย์ท่านก็นำเสนอหลายๆแนวคิดเรื่องของการเกิดปรากฏการณ์ต่างๆเนาะ space weather นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาดวงอาทิตย์หรือแม้กระทั่งการศึกษา space weather ที่เกิดจากวัตถุต่างๆที่อาจจะอยู่นอกเหนือจากระบบสุริยะของเราอีกทีหนึ่งด้วยนะครับศาสตร์การศึกษาดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นหนึ่งในสาขาที่เป็นที่นิยมมากในต่างประเทศนะครับคือมันดูไม่ยากมากเนาะคือมันใช้แบบมันไม่ต้องห่วงว่าโอ้โหจะต้องไปดาวดวงอื่นไหมจะต้องส่งยานอวกาศอะไรไหมคือคุณอยู่บนโลกเนี่ยก็สามารถที่จะศึกษาดวงอาทิตย์ได้เพราะว่ามันเป็นตัวดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้เรามากที่สุดนะจนบางทีเราอาจจะมองข้ามมันไปนะอาจจะมองข้ามมันไปก็ได้แต่ว่าแท้จริงแล้วดวงอาทิตย์นี่แหละที่เป็นแหล่งกุมความลับของอะไรหลายๆอย่างในจักรวาลของเราในระบบสุริยะจักรวาลของเรานะครับก็จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะฮะก็จะเห็นได้ว่าการศึกษาเรื่องสภาพอากาศของอวกาศนะฮะมันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากถ้าจะเพิ่มเติมอีกอย่างนึงเนี่ยหากเรามองไปในอนาคตถึงลูกหลานของเราอะไรอย่างเงี้ยมนุษย์เราเนี่ยก็กำลังจะกลับไปดวงจันทร์กำลังจะไปตั้งถิ่นฐานบนดาวอังคารซึ่งปรากฏว่าเทหะวัตถุฟากฟ้าเหล่านี้มันไม่มีสนามแม่เหล็กเหมือนกับโลกดังนั้นถ้าเกิดว่ามีพายุสุริยะขึ้นมาเนี่ยชีวิตของพวกเขาเนี่ยจะต้องตกอยู่ในอันตรายมากๆแน่ๆเพราะว่าหากปัสจากสนามแม่เหล็กแล้วเนี่ยพายุสุริยะนะฮะจะพุ่งทะลุเข้าไปยังแบบเนื้อหนังเราเองได้โดยตรงเลยซึ่งมันจะสามารถทำลายเซลล์แล้วก็รหัสพันธุกรรมของเราได้ซึ่งจะเพิ่มโอกาสการเป็นมะเร็งนะฮะอย่างมหาศาลเลยซึ่งถือว่าเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตมากๆนะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะพยากรณ์หรือว่าทำนายการเกิดพายุสุริยะได้นะฮะจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆยิ่งขึ้นไปอีกหากเราพูดถึงอนาคตของมนุษยชาตินะฮะดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าดวงอาทิตย์เนี่ยในแง่ของการที่ว่ามันเป็นผู้สร้างมอบชีวิตให้แก่โลกมอบแสงสว่างมอบความอบอุ่นในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นผู้ทำลายได้เช่นกันนะฮะเรียกได้ว่ามันเป็นดาวฤกษ์ที่บอกว่าไม่ได้เกิดมาเพื่อแคร์มนุษย์หรอกหรืออะไรอย่างที่เราเข้าใจในอดีตที่อารยธรรมต่างๆสรรเสริญให้ว่าดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นเทพเจ้าหรืออะไรนะที่จริงดาวฤกษ์มันก็มีธรรมชาติของมันเองที่เราควรจะศึกษาแล้วก็เข้าใจมันให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็หวังว่า EP เนี้ยคุณจะได้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศของอวกาศหรือว่า Space Weather นะฮะกันมากขึ้นกว่าเดิมยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมนิกชินพงษ์เลี่ยนพาณิชย์ผมเติ้ลณัฐนนท์ดวงสูงเนินครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับStar Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH